้ก็เจอทุ่งนาสีเขียวและต้นข้าวทั้งที่ยังอ่อนและที่ออกรวงแล้วเพราะพื้นที่ตำบลหนองน้ำใสอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีน้ำให้ใช้ตลอดปีชาวบ้านแถวนี้จึงยังยึดอาชีพทำนากันเป็นหลักทำให้ต่อสั่งข้าวที่เหลือจากการเกี่ยวข้าวก็มีมากชาวนาส่วนใหญ่ยังเลือกใช้วิธีการเผาเพื่อกำจัดตอสังข้าวซึ่งผลที่ตามมาคือเกิดควันไฟที่เป็นมลพิษกับคนในชุมชนช่วงปีหลังมานี้จึงมีความพยายามรณรงค์กันในชุมชนให้ลดการเผาและนำตอสังข้าวมาใช้ประโยชน์ต่อทั้งการนำมาทำเป็นสีย้อมผ้าและใช้ในการถนอมอาหารคือการทำไข่เค็มและไข่อำพันชาวบ้านก็จะไม่ค่อยเผาตอกันแต่รุ่นหลังๆมาเนี่ยมันต้องแข่งกับเป็นค่าชาวนาบ้างเป็นค่าใช้จ่ายอย่างอื่นบ้างเนี่ยก็เคยต้องเร่งทำพอเร่งทำเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรอให้ต้นข้าวมันย่อยสลายไปแบบธรรมชาติได้ก็ต้องเอาหาตัวช่วยมาตัวช่วยที่เร็วที่สุดตอนนี้ก็คือการเผาในหมู่บ้านแต่ละหมู่เนี่ยพื้นที่บ้านกับพื้นที่นาเนี่ยพื้นที่นาจะเยอะกว่าประมาณ 70-30% เลยส่วนใหญ่จะเป็นทำนาหมดเลยครับเพราะว่าน้ำเราสะดวกมีคลองไหลผ่านมีคูซอยคือสะดวกเรื่องน้ำก็เลยชาวบ้านก็เลยทำนากันตลอดตอสังข้าวที่จะนำมาทำไข่อำพันจะเลือกใช้ขี้เถ้าตอสังแห้งผสมกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ปูนเปลือกหอยปูนขาวเกลือแกงและโซดาไฟเกรดอาหารที่สามารถปรับสภาพความเป็นกรดด่างของอาหารได้เพื่อให้ได้ค่าความเป็นด่างที่เหมาะสมพักไว้ให้เย็นตัวสักครู่แล้วค่อยนำมาพอกกับไข่เป็ดจากนั้นจึงนำตอสังข้าวแห้งหั่นฝอยมาคลุกอีกรอบให้ทั่วไข่เป็ดซึ่งจะช่วยทำให้ไข่อำพันเป็นสีเหลืองทองใส่ถุงดำเก็บไว้ไม่ให้โดนแสงเป็นเวลา7วันเพราะถ้าใช้เวลาน้อยกว่านั้นส่วนของไข่ขาวจะยังไม่เป็นเนื้อวุ้นแต่ถ้าใช้เวลามากกว่า7วันขึ้นไปตัวด่างที่พอกไว้อาจทำให้ไข่อำพันมีสีเข้มขึ้นไม่ได้คุณสมบัติของไข่อำพันที่จะสีสันสวยและกลิ่นฉุนน้อยกว่าไข่เยี่ยวม้าใช้ระยะเวลาทำประมาณ1อาทิตย์ทดลองจากที่ใช้ไข่ตั้งแต่เริ่มใช้นะคะแล้วก็ใช้ด่างจากตัวอื่นด้วยมาผสมนะคะแต่พอมาใช้ตัวด่างที่ได้จากการเผาฟางข้าวอะค่ะก็มันทำให้เห็นคือสีเรื่องสีของความแตกต่างของไข่เยี่ยวม้าของที่อื่นนะคะตรงนี้ต่อสังข้าวเราก็ช่วยหนึ่งก็คือลดในเรื่องของการเผานะคะก็คือชาวบ้านนะคะคือโดยปกติแล้วก็คือเผาอย่างเดียวที่เขาเผาเพราะว่าเขาไม่สามารถเอาต่อสังมาใช้ประโยชน์อะไรได้นะคะแล้วมันก็ทำให้การไถนาเขาลำบากแต่เราเอามาใช้ก็คือในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรารับออเดอร์หรือมีคนออเดอร์ของเขาเรามาชุมชนก็ไปเอาต่อสังข้าวที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยค่ะมาใช้7วันนะคะก็จะได้ไข่อำพันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหน้าตาข้างในเนี่ยเจาะมาเป็นยังไงค่ะข้างในก็จะเป็นเนื้อวุ้นใสๆแบบนี้เลยก็มีสีเหลืองทองค่ะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยนะคะนอกจากไข่เป็ดเนี่ยยังสามารถใช้ไข่นกกระทาเอามาทำเป็นไข่อำพันได้เหมือนกันนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าจะใช้เวลาทำน้อยกว่าคือประมาณ4วันนะคะเดี๋ยวเรามาลองผ่ากันดูดีกว่าว่าผ่าแล้วจะเป็นยังไงส่วนตอสังข้าวที่นำมาใช้ทำไข่เค็มจะเลือกใช้ตอสังข้าวสดนำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วปั่นให้ละเอียดผสมกับแป้งใบเตยดินสอพองและเกลือนำมาพอกกับไข่เป็ดแล้วใช้ตอสังข้าวสดพอกทับไปอีกรอบทิ้งไว้7วันก็จะได้เป็นไข่เค็มตอสังข้าวซึ่งแม้ชาวบ้านอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะรวมตัวกันทำไข่อำพันและไข่เค็มในนามวิสาหกิจชุมชนตอสังข้าวภาชีได้ไม่กี่ปีหากก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ของดีและเป็นความภูมิใจของชุมชนที่ได้เปลี่ยนตอสังข้าวที่เคยเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ให้กลับมามีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้วันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน